ลังจากถูกดำเนินคดีทางกฎหมายกรณีเข้าไปใช้พื้นที่ทำกินแม้ว่าชาวบ้านบางรายนะคะจะยืนยันว่าได้รับสิทธิ์การเข้าไปใช้พื้นที่ทำกินจากสปป.ว่าเราไม่เคยกระทำความผิดแต่ต้องมาจริงแล้วเนี่ยคนที่ถูกทวงคืนพื้นป่ามากที่สุดก็คือคนจนในชนบทประเทศไทยมีพื้นที่กว่า320ล้านไร่แบ่งเป็นพื้นที่เกษตร130ล้านไร่ซึ่งที่ดินเป็นทั้งปัจจัยการผลิตเป็นศูนย์รวมของความเป็นครอบครัวและชุมชนเป็นแหล่งทุนที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกวินาทีเพราะที่ดินเป็นทรัพยากรที่มีจำกัดแต่ความต้องการใช้ที่ดินกลับมีเพิ่มมากขึ้นทำให้ประชาชนที่ไม่มีที่ดินทำกินประมาณ 1.3 ล้านคนมาลงทะเบียนแก้ความยากจนในปีพ.ศ. 2547การลงทะเบียนแก้ความยากจนมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศกว่า50ปีที่ประเทศมุ่งพัฒนาสู่ความเป็นประเทศอุตสาหกรรมและบริการแต่ทางภาครัฐกลับละเลยภาคการเกษตรเมื่อภาคการเกษตรถูกละเลยมาเป็นเวลานานจึงเกิดปัญหาพอกพูนโดยเป็นความเหลื่อมล้ำที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกรไทยมากที่สุดคือความเหลื่อมล้ำในด้านการถือครองที่ดินเนื่องจากที่ดิน 61% ของโฉนดที่ดินในประเทศไทยเป็นของกลุ่มคนไทยเพียง 10% เท่านั้นซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการขาดแคลนที่ดินทำการเกษตรของเกษตรกรไทยมุมมองของชาวบ้านและภาครัฐที่มีต่อปัญหาความเหลื่อมล้ำพื้นที่ป่าในอุทยานแห่งชาติไทรทองกรณีศึกษาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติไทรทองพื้นที่ชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติไทรทองมีประวัติความเป็นมาในการตั้งถิ่นฐานของชุมชนในพื้นที่ตำบลห้วยแย้และตำบลวังตะเข้อำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิเกิดขึ้นพร้อมกับการสัมปทานตัดไม้โดยบริษัทชัยภูมิทำไม้จำกัดซึ่งชาวบ้านได้เข้ามาบุกเบิกทำกินภายหลังการสัมปทานในช่วงปีพ.ศ. 2510จากนั้นชาวบ้านเริ่มทยอยเข้ามาตั้งถิ่นฐานมากขึ้นจนกระทั่งก่อตั้งเป็นชุมชนในเวลาต่อมาโดยมีรายชื่อชุมชนดังนี้ 1. ชุมชนซับหวายและดอยสวรรค์ตำบลห้วยแย้ 2.ชุมชนหินรูตำบลห้วยแย้ 3. กลุ่มบ้านซับสเลเตตำบลห้วยแย้ 4. กลุ่มบ้านหนองผักแว่นและคลองงูเหลือมตำบลห้วยแย้ 5. กลุ่มบ้านซอกตะเคียนตำบลวังตะเข้ 6. บ้านหลังสันตำบลวังตะเข้ 7. บ้านปากดงตำบลวังตะเข้โดยมีชาวบ้านจำนวน 1,314 ราย 503 ครัวเรือนที่บุกรุกเข้าถือครองที่ดินทำกินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติไทรทองอำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิเรื่องกฎหมายเนี่ยพวกผมทั้งบ้านทั้งเรือนเพราะว่าประกาศข้อไปแล้วเรื่องผมดูว่ามันอยู่ประเด็นเดียวครับสิทธิที่ดินพวกผมยังไม่มีใบอะไรมารับรองขออย่างเดียวว่าให้ทางรัฐบาลเนี่ยช่วยเหลือพวกผมเนี่ยทั้งหมดชาวบ้านมีปัญหาเกี่ยวกับการถือครองที่ดินและการใช้ประโยชน์ในที่ดินซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำกินและการดำรงชีพของชาวบ้านอีกหลายอย่างตามมาโดยชาวบ้านอำเภอหนองบัวระเวต้องการระบบสาธารณูปโภคการศึกษาการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานจากภาครัฐเช่นด้านสาธารณูปโภคต้องการการเข้าถึงระบบไฟฟ้าน้ำสะอาดและถนนหนทางเพราะเดิมแล้วถนนมีสภาพที่ไม่ค่อยดีไม่ได้รับความสะดวกทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งถึงขั้นมีการสูญเสียเกิดขึ้นในส่วนของถนนหนทางที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงเนื่องจากอยู่ในเขตของอุทยานการขออนุญาตก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกับอุทยานยังมีปัญหาด้านงบประมาณบางครั้งมีงบประมาณแต่อุทยานยังไม่อนุญาต
จึงทำให้งบประมาณตกไปด้านการศึกษาในส่วนของชุมชนจะมีเฉพาะระดับประถมส่วนระดับมัธยมเด็กนักเรียนในชุมชนต้องเดินทางบนถนนลูกลังกว่า11กิโลเมตรเพื่อมาเรียนหนังสือที่บ้านท่าโป่งซึ่งโรงเรียนที่มีอยู่ก็มาจากความร่วมมือของชาวบ้านในชุมชนที่ร่วมกันสร้างและปรับปรุงซึ่งชาวบ้านต้องการให้มีการสร้างโรงเรียนระดับมัธยมเพิ่มขึ้นอีกด้านการสาธารณสุขในชุมชนในชุมชนไม่มีสถานพยาบาลชาวบ้านที่เจ็บไข้ได้ป่วยต้องเดินทางไกลเพื่อมาสถานพยาบาลที่ห่างไปกว่า11กิโลเมตรทำให้ไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอย่างไรก็ตามกรมอุทยานพยายามให้ความช่วยเหลือชาวบ้านและชุมชนแต่มีข้อจำกัดซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละกรณีอย่างเช่นในกรณีการสร้างถนนเข้าไปในพื้นที่อุทยานจะทำให้มีการสูญเสียพื้นที่ป่าและจะมีการขยายพื้นที่ไปเรื่อยๆด้านไฟฟ้าทางกรมพลังงานได้มีนโยบายที่จะนำโซล่าเซลล์เข้าไปติดตั้งเพื่อทำให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และในส่วนของด้านการศึกษาทางภาครัฐก็ได้มีการช่วยเหลือโดยการส่งครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้นไปสอนเพื่อให้ชาวบ้านได้รับการบริการด้านการศึกษาหากเป็นการใช้สาธารณูปโภคเพื่อการดำรงชีวิตโดยทั่วไปทางกรมอุทยานก็ไม่ได้ขัดข้องแต่ถ้าทำเพื่อความสะดวกสบายอาจจะไม่เหมาะสมทั้งนี้การที่จะเข้าไปปรับปรุงสาธารณูปโภคสามารถดำเนินการได้โดยยื่นคำร้องขอมาที่กรมอุทยานพื้นที่ต่างๆแต่ไม่สามารถขยายให้ใหญ่กว่าสิ่งที่มีอยู่เดิมได้ตามหลักการรัฐบาลได้พยายามที่จะผ่อนปลนและพยายามหาแนวทางที่จะให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้ซึ่งการที่บังคับใช้กฎหมายมากเกินไปจะทำให้ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้และอาจส่งผลให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากมายเช่นถ้าเจ้าหน้าที่รัฐไม่ดำเนินการหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนเจ้าหน้าที่รัฐก็จะมีความผิดและอีกหนึ่งปัญหาคือการกำหนดชี้ชัดบุคคลที่ถือสิทธิ์โดยทั่วไปมักจะมีการขายสิทธิ์โดยไม่มีการแจ้งซึ่งจะทำให้มีความยุ่งยากอย่างไรก็ตามถ้ามีการพิสูจน์สิทธิ์ภายหลังว่ามีการขายสิทธิ์จะถูกเรียกคืนทันทีซึ่งปัญหาส่วนหนึ่งช่วงแรกก็อาจจะเข้าใจกันดีแต่ช่วงหลังอาจมีทะเลาะกันทำให้มีการพิสูจน์สิทธิ์และจำเป็นต้องเรียกคืนโดยไม่ต้องตรวจสอบการกำหนดตัวบุคคลชัดเจนว่าอยู่ตรงนี้แน่หรือเปล่าเพราะว่าโดยหลักการของกฎหมายเนี่ยถ้าสมมติมีการเปลี่ยนมือเอาคืนเลยและบางพื้นที่ก็ทำเป็นรีสอร์ทขึ้นโดยความเป็นจริงแล้วพื้นที่ที่มีทั้งหมดเกินกว่าครึ่งหนึ่งได้มีการเปลี่ยนมือไปแล้วและการป้องกันไม่ให้มีการขยายพื้นที่บุกรุกต้องดูภาพถ่ายทางอากาศเปรียบเทียบระหว่างปีพ.ศ. 2545กับปีพ.ศ. 2557จึงจะทราบว่ามีการขยายพื้นที่บุกรุกหรือไม่ซึ่งต้องยอมรับว่ามาถึงทุกวันนี้หน่วยงานภาครัฐพยายามอย่างเต็มที่และอนุโลมเพื่อจะให้อยู่ด้วยกันนอกจากนี้ผู้ที่เข้ามาบุกรุกหลังปีพ.ศ. 2557จำเป็นจะต้องดำเนินการใช้ข้อบังคับตามกฎหมายหากมองในมุมของการให้บริการสาธารณูปโภคจะต้องดูตามความเหมาะสมเช่นตามกฎหมายพื้นที่อุทยานไม่สามารถเลี้ยงสัตว์ได้แต่ในความเป็นจริงก็มีการเลี้ยงสัตว์อยู่แล้วแม้แต่ถนนหนทางก็สามารถขออนุญาตทำการปรับปรุงซ่อมแซมได้แต่ไม่สามารถขยายพื้นที่ได้โดยตามหลักการสามารถยื่นคำร้องขอมาที่กรมอุทยานได้นอกจากนี้หน่วยงานจากภาครัฐมีแนวคิดในเรื่องการแก้ปัญหาที่ดีและการแก้ปัญหาที่ดินโดยมีกฎหมายพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติปีพ.ศ. 2504โดยมีมาตราที่64ให้อุทยานแห่งชาติ133แห่งทั่วประเทศ
ทำการสำรวจการเข้าบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติโดยแบ่งเป็น3ส่วนส่วนแรกคือส่วนที่เข้าอยู่ก่อนปีพ.ศ.2541หากใครมาอยู่ก่อนปีพ.ศ.2545ถือว่าเป็นกลุ่มแรกต่อมาในปีพ.ศ.2557มีการนำภาพถ่ายเปรียบเทียบดังนั้นกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่2คือกลุ่มที่นำรูปถ่ายทางอากาศของปี2545มาเทียบกับภาพถ่ายทางอากาศปี2557ก็จะสามารถทราบได้ว่ากลุ่มที่2มีเพิ่มเติมตรงไหนบ้างส่วนกลุ่มที่3คือกลุ่มที่อยู่หลังปีพ.ศ. 2557ซึ่งกลุ่มที่3จะถูกดำเนินการทางกฎหมายทุกรายซึ่งการสำรวจทั้งหมดนี้ได้เสร็จสิ้นไปเมื่อกรกฎาคมพ.ศ. 2563ที่ผ่านมาปัญหาที่ยุ่งยากคือการพิสูจน์ทราบตัวตนโดยผู้บุกรุกอาจจะอ้างว่าตัวเองได้เข้ามาอยู่พื้นที่นานแล้วแต่โดยหลักการของหน่วยงานราชการจะต้องพิสูจน์ด้วยหลักการเช่นภาพถ่ายทางอากาศโดยกลุ่มราชปาลกปปล.24ได้กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำเรื่องสิทธิ์ในที่ดินทำกิน 1. การดำเนินการแก้ไขปัญหาระยะสั้นเช่นทางกลุ่มราชปาลกได้มีการเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านอำเภอหนองบัวระเวได้มีการสร้างถนนคอนกรีตในเส้นทางที่เดินทางลำบากเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเป็นระยะทางยาว1กิโลเมตรมีการบริจาคสิ่งของเครื่องใช้อุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้าน 2. การดำเนินการแก้ไขปัญหาระยะกลางเช่นทางกลุ่มราชปาลกเป็นตัวกลางระหว่างชาวบ้านและอุทยานซึ่งทางกลุ่มราชปาลกได้มีการประชุมปรึกษาหารือกับทางผอ.สำนักอุทยานระหว่างสิ่งที่ชาวบ้านเรียกร้องและอุทยานสามารถให้ได้เช่นการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ทำการเกษตรสามารถทำได้แต่ก็ต้องรื้อถอนได้เมื่อหมดฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตซึ่งจากการหารือครั้งนี้ก็ทำให้ชาวบ้านเข้าใจมากขึ้น 3. การดำเนินการแก้ไขปัญหาระยะยาวเช่นนักศึกษาบ้านราชปาลกร่วมกันผลักดันผ่านสสเชิงชายชาลีนซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกบ้านราชปาลกใช้บทบาทของกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการซึ่งได้มีการผลักดันและพูดคุยกับกรมอุทยานให้ทราบถึงปัญหามากขึ้นทำให้ทางอุทยานเร่งในการดำเนินการผลักดันกฎหมายลำดับรองตามมาตรา64พ.ร.บ.อุทยาน